สวัสดีครับชาว it กูแกงนะครับแล้วก็บิ๊กไดมอกนะครับวันนี้รีวิวกับตัวสมาร์ทวอทช์นะครับซึ่งเป็นสมาร์ทวอทช์จาก n n d ด o i d นั่นเองนะครับก็คือ Moto 360เป็น Android Wear นะครับซึ่งถือว่าเป็นขังแรกคังแรกในชีวิตของผมที่ได้รีวิว Android Wear นะครับซึ่งหลังจากที่หมบองไม่ได้ให้มานะครับก็ Moto ให้มาก่อนนะครับเป็น Moto 360นนะครับเจนทู ่ทําไมต้องโชว์ด้านหลังนะครับเพราะว่าด้านหลังนั้นค่อนข้างจะรีบง่ายเรียบง่ายกว่าอ่าวเวิร์ดซะอีกนะครับก็มีสเตนเป็นฮาร์เรทมอนิเตอร์นะครับทําจากสแตนเลสสตีลฮาร์เรย์มันได้ฮาร์เรทอยู่ตรงกลางนะครับก็ถือว่าค่อนข้างใช้ได้หน้าจอรุ่นนี้ที่เราได้นะครับสังเกตว่าสายจะใหญ่นะครับ46มิลลิเมตรหน้าจอ1.55นะครับถามว่าการใช้งานใช้กันยังไงอ่ะเริ่มจากอันที่หนึ่งนะครับผมจะ พูดคำสั่งก่อนนะครับก็คือถ้าเราทัชสกีนก็จะเป็นการทัดอันนี้ก็คือเราดูว่าสิ่งต่างวันนี้ของเราเป็นยังไงนะครับอ่ะเลื่อนขึ้นก็จะเป็นการตั้งค่านะครับก็ถ้าว่าการตั้งค่าของเครื่องนั้นก็คือมีทั้งโหมดลมพัดไปโยนปรับแสงความสว่างนะครับการตั้งค่าของเครื่องนะครับก็ถือว่าอ่ามันตั้งค่าได้หลากหลายมากมี wifi ในตัวบีบูทู h ตั้งค่าได้นะครับแล้วก็ สีการใช้งานการเลกเือชื่อมต่อนะครับอีกเครื่องก็ได้สังเก็ตว่าทําไมทําไมตัวของมอเตว3วสามพูนนั้นเว้นข้างล่างไว้ในขณะที่เกสองหรือในการที่เป็นกลมๆอื่นนั้นไม่มีการเว้นนะครับคำตอบก็คือว่า,าตรงเนี้มันจะเป็นเ,นเซนเซอร์ในการมองหน้าคุณน,นะครับนี่ ตัวเครื่องด้านข้างนะเขาจะมีลำโพงไมโครโฟนนะครับอันนี้จะไม่มีไม่จะไม่มีลำโพงนะครับมีปุ่มโมอเตอร์ให้นะครับก็คือปุ่มโฮมมันแหละมีปุ่มเดียวสายเราสามารถเปลี่ยนได้นะครับก็เราสามารถกดที่ตรงอันนี้ก็คือให้เราในการทาได้เลยอ่าหาสายสี่สองสี่หกมิลลิเมตรมานะครับก็คือสายจีช็อกนั่นแหละอ่ะในการตั้งค่าจะประมาณนี้นะครับแต่ว่าจุดเด่นของมันนั้น โมอโตสามพกูจะมีแอปพลิเคชันให้2ตัวก็คือ m มอโตบอดี้กับ m มอโตการวิ่งนะครับก็คือ m มอโตรันเราสามารถที่จะดูเกี่ยวกับข้อมูลการเผาผ่านร่างกายได้หมดเลยซึ่งมันจะทํางานเมื่อเราสวมใส่มันนั่นเองครับแล้วก็มีกรวิเคาะห์ร่างกายให้แต่ต้องใส่ประมาณกับ2องอาทิตย์เนี่เพราะตอนนี้คือผมมีเลืออีก7วันนะแล้วก็ถ้าเป็นโมโตการวิ่งก็คือจะเป็นการดูว่าเริ่ม เริ่มต้นว่าเท่าไหร่ระยะทางเท่าไหร่เวลาเท่าไหร่การผ่าผัานเท่าไหร่ซึ่งอันนี้จะต้องลองกับสถานที่ข้างนอกนะครับนอกจากนี้แอปบางตัวนะครับเราสามารถที่จะลงลงเข้ามาในนี้ได้นะครับโดยที่สเปคของตัวนี้ก็ยังคงเป็น Android Wear 6.0นะครับซึ่งอ้างอิงจากรหัสของอซึ่งอ้างอิงจาก Google มานะครับแล้วก็แน่นอนครับว่า CPU เป็น Snapdragon 400นะครับแรม512กิกไอ้512เมกนะครับ512กิกกแรงกับมือถือ,เเอแเราแรมลองในตัว4กิกนะครับไม่ต้องถามว่าเพิ่มความจำได้ไหมไม่ต้องถามว่ามีก้อนเท่าไหร่นะครับเพราะว่ามันทำไม่ได้ทั้งคู่เลยแอปพลิเคชนันที่ติดมาก็ตอนนี้ก็ยังมีแต่ Google เดียวนะครับซึ่งเราสามารถที่จะโหลดเพิ่มได้จากในมือถือซึ่งเดี๋ยวในมือถือเนี่ยเราจะมาดูให้ดูอีกทีหนึ่งนะครับก็ ค่อนข,ข้างจะครบถ้วนเลยทีเดียวและแน่นอนครับคำสั่งโอเค o g l กก็ยังมีอยู่นะครับเช่นอย่างนี้ครับโอเค o g l e นำทางไปที่ทำงานอ่ะอันนี้เมามานไปที่งานเสร็จปุ๊บเนี่ยมันก็จะบอกว่าเราจะทำอะไรบ้างนะครับซึ่ง เราสามารถสั่งอะไรมนได้บ้างนะครับเราก็สามารถสั่งค้อส่งข้อความโทรหาใครส่งข้อความหาใครเตือนเมื่อไรจับเวลาตั้งปลุกเขียนนัดหมายการนาทางนะครับในการใช้งานตากระต่ายของเสือเริ่มวิ่งอะไรประมาณนี้ก็ถือว่าค่อนข้างจะครบนะครับแต่ว่าคําสั่งนั้นถ้าสมมติว่าจะให้มีประสิทธิภาพสูงสุดนั้นก็ควรจะอยู่ที่เงียบพอสมควรนะครับอ่า อีกสิ่งหนึ่งนะครับที่ลืมแนะนําไปนะครับโมโต360นั้นเราสามารถที่จะสร้างอรมนเปลี่ยนหน้ากะหน้าจอด้วยตัวของเราเองนาจากเครื่องนี้ได้เลยนะครับซึ่งที่จริงใค้หนึ่งก็สามารถทําได้อยู่แล้วนะครับผมไม่เปลี่ยนนะผมก็ใช้หน้ากาเนี้ยแหละอ่ะแล้วเดี๋ยวเรามาดูที่ในมือถือนะครับสำหรับในมือถือนะครับก็จะมีแอปพลิเคชันที่ชื่อว่า Android Wear นะครับเราสามารถที่จะโหลด หน้าจอของตัวเครื่องหรือการตั้งค่าต่างๆนะครับเราสามารถตั้งค่าปฏิทินม็อกแอปการโทรหรือจะใช้อะไรนีครับตั้งค่าของเป็นส่วนตัวก็ได้นะครับอ่ะแอฟฟิกเกตไนนิกาเรา,ก,ากดเพิ่มปุ๊บอ่าตอนนี้คือมันยังขัดข้องอยู่นะครับกดใหม่มันก็จะขึ้นมานะครับก็เป็นแอนดรอยด์นะครับแล้วก็จะ ดูว่าเราสามารถทาําอะไรได้บ้างนะครับก็อันนี้เราติดตั้งจากเครื่องมือถือแล้วก็มันก็จะเข้าไปในนาฬิกานี่ครับก็ถือว่าค่อนข้างจะครบนะครับแล้วก็มีหน้าปัดนาฬิกาของ,งแบบต่งตางๆมากมายกล่ย่องซึ่งเราสามารถโหลดได้นะครับป้าหมายสุขภาพเลยพวกนี้มันก็มีให้หมดเลยครับก็ถือว่าค่อนข้างจะครบข่าวมีขนาดข้อความต่างๆนะครับยังมีอยู่ นะครับมีท้ง e c แชทไลน์ B line, มี Facebook มีนน่นนี่น,นี่ครบนะครับค่อนข้างจะครบเลยนะครับแอปพลิเคชันถึงว่าค่อนข้างจะหลากหลายแล้วก็ใช้งานลงตัวกว่า,วาของตัว g s ียรนะครับหรือสมาร์ทอรวอชหลายๆตัวแต่ว่าก็ยังสู้ตัวของสู้ของ a p p l e Apple Watch อาจจะยังไม่ค่อยได้เท่าไหร่นะครับ มาสรุปแล้วกันสำหรับ Mo t ต360นะครับถือึกว่าเป็นสมาร,ร์ทวอทที่ลงตัวมากนะครับแล้วก็นี่เป็นสายหนังนะครับก็อาจจะมีการบุสลายนิดนึงในระหว่างที่สายวอทนี่จะผมเคืนเงยเยอะนะครับราคาของมันอยู่ที่13,990บาทซึ่งแพงกว่า Huawei เพียงแค่90บาทเท่านั้นถามว่ามันดีกับ Huawei ยังไงนะครับรูปลักษ์มันดูเป็นท i มเล e s s Design แน่นอนแล้วก็ความเรียบของตัวเครื่องนะครับทาให้ดูนะ่าใช้แต่ว่า ข้อเสียของผม,ผมที่ผมสังเกตจากตัวนี้คือกระจกมันนูนนูนยังไงนูนอย่างนี้นะครับนูนอย่างนี้มันนูนสูงไปหน่อยดังนั้นเนี่ยการที่มีสิทธิ์ที่จะกระแทกกระแตกเนี่ยมีสูงเพราะว่ากระจกที่ใช้ก็ไม่ใช่กระจกของอะซัลไฟนะครับเป็นกระจกกอริลลากกสนะครับเจนไหนไม่รู้ไม่แน่ใจแต่ว่าบอดี้อลูมิเนียมแล้วก็ภาพหลักของมันที่ดูสวยงามยอมจ่ายแพงหน่อยฮ 90บาทก็โอเคแต่ว่าถ้าคุณซื้อกับโมโ,โมโต้โมโตที่เป็นมือถือครับก็อาจจะได้ลด50%เรนครับได้ฟรีนะครับซึ่งได้ฟรีจะต้องซื้อกับโมโต X เอ l e นะครับซึ่งเป็นมือถือที่เรากำลังจะรีวิวต่อไปนะครับโอเคครับก็จบรงในพิธีกันจะซื้อมีซื้อก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับแต่สาหรับผมนี่ก็หวันใจอยู่พอสมควรนะครับโอเคครับก็จบในรีวิวเท่านี้ครับสวัสดีครับ